สบายดีนะพบกันอาจารย์ครับเช่นเคยนะอาจารย์เก้าอินทร์เสด็จเจ้านะวันนี้นะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะนำพาพวกหลานมาทวนคืนวิชาไวยากรณ์นะในวิชาไวยากรณ์นี้จะมีอยู่สี่หัวข้อนะที่จะมาทวนคืนซึ่งเป็นบทเรียนเก่าของพวกหลานนะในนี้จะมีข้อที่หนึ่งเป็นประโยคใจความย่อข้อที่สองประโยคหลายใจความสามคำสัมผัสในบทก่อนนะสี่แม่นประโยคที่ตัวประกอบมีคำขยายเนาะถ้าได้นำไปเบิ่งในหัวข้อที่หนึ่งกันเลยนะหัวข้อที่หนึ่งแม่นประโยคใจความเดียวนะประโยคใจความเดียวแม่นประโยคที่มีความหมายครบถ้วนในตัวมันเองแล้วนะได้มีเครื่องหมายจ้ำหมายถามหรือหมายท้วงใส่ท้ายประโยคเนาะหมายท้วงใส่ท้ายประโยคซึ่งประโยคนี้มันจะสั้นหรือยาวแม่นขึ้นครับคำที่ประกอบอยู่ในประโยคนั่นเองเนาะฉะนั้นทำไมเป็นตัวอย่างว่ามันแม่นอะไรเนาะในตัวอย่างเนาะเท้าพี่แก้วเป็นลูกชายโทนของลุงบุญชูนะหมายความว่าเท้าพี่แก้วเป็นลูกชายโทนของลุงบุญชูหมายความว่าประโยคนี้มีเนื้อในครบถ้วนแล้วว่าเท้าพี่แก้วเป็นลูกชายโทนของลุงชายโทนคือลูกชายคนเดียวเนาะหมายความว่ามีลูกผู้เดียวเอ็นว่าลูกชายโทนมีลูกผู้ชายผู้เดียวเนาะแล้วประโยคที่สองปีนี้ข้อยเรียนอยู่ห้องป.ห้าหมายถึงว่าอันนี้ก็ครบสมบูรณ์นะพวกหลานฟังแล้วก็เข้าใจแล้วว่ากําลังนําเสนอบอกว่าตัวเองกําลังเรียนอยู่ห้องป.ห้าเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้เนาะบอกให้รู้แต่เรื่องเดียวนะแค่นั้นประโยคใจความเดียวนะฉะนั้นเดี๋ยวนะประโยคใจความนี้ให้เข้าใจว่าเวลาซอบเจ๋งขนาดเนาะมันจะบ่ออกตามตัวอย่างที่อาจารย์ยกขึ้นมานี้เนาะหรือบางทีเพื่อนจะให้พวกหลานยกขึ้นมาเองเนาะสร้างตัวอย่างขึ้นมาเองหรือบางทีเพื่อนก็จะเฮ็ดหลายๆประโยคให้พวกหลานคัดเลือกออกเนาะแต่ในนี้อยากให้เข้าใจว่าถ้าเป็นประโยคใจความเดียวแม่นมีเงื่อนในความหมายเดียวเนาะแล้วก็เป็นประโยคเดียวโดยไม่มีคําเชื่อมคําต่อมาขยายประโยคที่สองที่สามเติมเนาะอันนี้แม่นเกี่ยวกับประโยคใจความเดียวเนาะแสดงถ้าไปประโยคที่สองกันเลยหัวข้อที่สองก็หัวข้อที่สองคือประโยคหลายใจความเนาะแม่นประโยคที่มีประโยคผสมมีหลายประโยคเนาะประโยคหลายใจเป็นประโยคที่มีหลายประโยคผสมเข้ากับประโยคต้นนะแล้วก็ประโยคต้นไปอาศัยคําเชื่อมคําต่อหรือหมายจุดมาต่อเข้ากันเพื่อขยายความหมายของประโยคต้นให้แจ่มแจ้งและลงท้ายด้วยเครื่องหมายมิตรนะนั่นหมายถึงว่าประโยคหลายใจความจะแตกต่างจากประโยคใจความเดียวอยู่บนว่าประโยคหลายใจความจะมีหลายประโยคมาผสมเข้ากันมาต่อเข้ากันนะโดยมีประโยคที่สองที่สามเข้ามาประกอบกับประโยคต้นเพื่อเห็นให้ประโยคต้นนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะแต่ในนั้นมันต้องไปอาศัยคําเชื่อมคําต่อแล้วเกิดหรือเครื่องหมายจุดเพื่อขยายนะเพื่อมาต่อเข้ากันเพื่อขยายประโยคต้นให้แจ่มแจ้งนะแล้วก็มีต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายจ้ำเอาไปเบิ่งตัวอย่างกันเนาะตัวอย่างปางเต้ปางก้อนมีผัวเมียคู่หนึ่งแต่มีฐานะพออยู่พอกินอันนี้คือประโยคต้นนะเต้ปางก้อนผัวเมียมีผัวเมียคู่หนึ่งมีฐานะพออยู่พอกินอันนี้เป็นประโยคต้นนะและเพื่อนำเอาคําว่าเพราะเป็นคําต่อนะคําต่อมาขยายให้ประโยคต้นมีเมียเป็นคนขยันเอาใจใส่ตัวเวียกบ้านการเหือนแล้วอันนี้เป็นประโยคที่สองไปขยายให้ประโยคต้นโดยนําใส่คําว่าเพราะเนาะและวันนี้มาเบิ่งคําว่าพร้อมทั้งนี่ที่อาจารย์ใส่เครื่องหมายอนาเป็นตัวหนังสือเด่นเนาะหู้บัญญัติมัธยัติในสิ่งที่ตนเองหามาได้หู้บัญญัติมัธยัติในสิ่งที่ตนเองหามาได้คือประโยคที่สามเนาะซึ่งมาเชื่อมให้กับประโยคที่สองพูดประโยคที่หนึ่งโดยใส่คําเชื่อมที่มีคําว่าพร้อมทั้งเนาะเพื่อเห็นให้ประโยคต้นนี้มีความสมบูรณ์และแจ่มแจ้งขึ้นเนาะถ้าสมมติแต่บางคนมีผัวเมียคู่นึงมีฐานะก็แสดงว่าให้หู้สานะพออยู่พอกินแต่บ่ฮู้สาเหตุของการที่ว่าเป็นอย่างที่พออยู่พอกินอันเนาะฉะนั้นในเพิ่นจึงอาศัยคําว่าเพราะเนาะเพราะมาเป็นคําต่อให้คําประโยคที่สองเมียเป็นคนขยัน
อาใจใส่ตัวเรียกบ้านการเฮือนเห็นไหมประโยคที่หนึ่งในประโยคต้นนี่แจ้งขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ยังมีประโยคที่สามขึ้นมานะเพื่อขยายเชื่อมต่อเข้าอีกนะพร้อมทางหู้ประหยัดมัธยัสถ์ต่อสิ่งที่ตนเองหามาได้หมายถึงว่าคนครอบครัวนี้จะมีฐานะพออยู่พอกินนะย้อนว่าเมียเป็นคนหู้จักขยันเอาใจใส่ตัวเรียกบ้านการเงินแล้วก็หู้จักประหยัดมัธยัสถ์ฉะนั้นมันมีอยู่สามประโยคประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองแล้วก็ประโยคที่สามมาต่อเข้ากันเป็นประโยคเดียวกันเนาะแต่กันยาออกโดยอาศัยคําเสื้อคําต่อแล้วก็คําเสื่อมเพื่อเชื่อมเข้ากันเป็นประโยคเดียวกันให้ได้ความหมายแจ่มแจ้งขึ้นนะฉะนั้นอันนี้มันเกี่ยวกับทวนสําหรับประโยคใจความเดียวและประโยคหลายใจความเนาะฉะนั้นให้พวกหลานนึกคิดว่ามีข้อใดที่สงสัยหรือมีข้อใดที่อาจารย์ว่าบ่จะแจ้งเนาะพวกหลานสามารถถามขึ้นมาได้เนาะสําหรับในคลิปนี้ฝากพวกหลานเบิ่งตามตัวอย่างอยู่ในนี้เนาะถ้ามีอย่างสงสัยถามขึ้นได้พวกหลานได้ถามครูหรือถามอาจารย์ก็ได้เนาะถามครูพวกหลานหรือถามอาจารย์ขึ้นก็ได้อีกทีหนึ่งเนาะเลยจะได้อธิบายเพิ่มเติมอีกนะฉะนั้นเพื่อมาเป็นการเสียเวลาสําหรับคลิปนี้ถือว่าจบลงเท่านี้ฉะนั้นแล้วทำยังเหลืออีกอยู่สองหัวข้อนะฉะนั้นฝากพวกหลานติดตามในคลิปที่สองกันเลยนะว่าในสองหัวข้อนั้นจะมีแน่ในชื่อกำอย่างแดสําหรับคลิปนี้ถือว่าจบลงเท่านี้เนาะขอจบและขอขอบใจติดตามในคลิปที่สองกันเลย